สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมห้างเปิดใหม่ครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่นี่มีการร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SCG Home และ Hardware House โดยเฉพาะที่ห้าง Hardware House ศรีราชาแห่งนี้ภายในนั้นมีการปรับปรุงใหม่ปรับโฉมใหม่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูว่าภายในนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างหลังจากนั้นจะไปเยี่ยมชมที่ SCG Home กันครับหลายคนคิดว่าถ้าเกิดมาที่ Hardware House นั้นจะต้องเป็นช่างหรือเป็นผู้รับเหมาพ่อบ้านที่จะมาปรับปรุงบ้านแล้วมาดูของจริงๆแล้วมาได้ทั้งครอบครัวนะครับเพราะว่ามีของทุกอย่างนะฮะเนี่ยโซนตรงนี้ก็เป็นพวกโซนที่เกี่ยวกับห้องครัวเกี่ยวกับหม้อหุงข้าวนะฮะมีวอกกี้ก็จะมีบูธโชว์อยู่ตรงนี้มีวอกกี้นี่มีของที่น่าสนใจเยอะมากครับถ้ามาที่ Hardware House ก็ต้องแวะมีวอกกี้เพราะว่ามันมีของใหม่ๆมาเยอะไปเสียบกับที่เป็นไขควงกระแทกเนี่ยแล้วก็แปลงหัวเอาไปใส่กับลูกบล็อกธรรมดาทั่วไปที่เป็นบล็อก 1/2 ได้เลยนะฮะตัวนี้เซตแบบนี้ราคา182บาทนี่ได้บล็อก3ขนาดนะครับนี่คือยี่ห้อ Devo กับ Stanley ใช่ไหมซึ่งเป็นเครือเดียวกันตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่าล็อกของเขาเนี่ยมันเป็นเซฟตี้ลงมามันจะไม่หลุดใช่ไหมมันจะไม่หลุดแต่เราจะเอาออกแล้วดันขึ้นแล้วถึงจะหลุดออกมาเนี่ยอันนี้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะชื่อว่า FATMAX V20 ก็คือ20โวลต์ 5,790 บาทก็ได้แบต2ก้อนแท่นชาร์จ1อันแล้วก็ปลายไขควงทุกอย่างบล็อกต่างๆรวมกัน100ชิ้นเคยไปที่อื่นมานี่บูธของสินค้าย่อมากิต้าเนี่ยมีแค่ชั้นเดียวแต่นี่มี2ชั้นนะเป็นaccessory ก็เป็นอุปกรณ์ที่ไปใช้กับเครื่องมือนะฮะเช่นพวกดอกสว่านต่างๆนี่อยู่ตรงนี้ใบเลื่อยนะครับโอ้ยืนตรงนี้นี่เห็นมุมของ Hardware House ได้ไปสุดเลยนะครับเราต้องไปจุดอื่นนั่นแหละเพราะว่าที่นี่มันมีของมากมายหลากหลายจริงๆจะได้ไม่เสียเวลามากยุคนี้เนี่ยผู้รับเหมาช่างในโรงงานหรือแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานคือถ้าดูธรรมดาเนี่ยมันเป็นรองเท้าแบบใส่เที่ยวใส่เดินเล่นแล้วก็น้ำหนักเบาแต่ถ้ากดตรงหัวนี่จะรู้ว่ามันเป็นหัวเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เที่ยวได้ใส่ได้อย่างปกติยุคก่อนถ้าใส่รองเท้าเซฟตี้นี่ก็ใส่ตอนอยู่โรงงานอย่างเดียวพอออกจากโรงงานนี่ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบเพราะว่ามันหนักมีเสื้อขายด้วยนะฮะเสื้อตรงนั้นจะเป็นเสื้อสะท้อนแสงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเสื้อธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มาที่ห้างช่างเนี่ย Hardware House ไม่จำเป็นว่าต้องมาซื้อน็อตสกรูอย่างเดียวนะครับซื้อเสื้อผ้านี่แหละฮะ Safety Harness นี่แบบเขาเรียกว่า Full Body นะครับก็ราคามีตั้งแต่700 1,000 2,400 ก็ขึ้นอยู่กับความเหนียวความหนาความคงทนแล้วก็ความน่าเชื่อถือของยี่ห้อนะครับอันนี้มีเป็นแบ็กซัพพอร์ตด้านหลังนี่ดูการจัดเรียงของที่ Hardware House เนี่ยผมประทับใจมากคือเขาเรียงของประเภทเดียวกันเนี่ยไล่ตั้งแต่อันเล็กจนถึงอันใหญ่เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเลือกของได้ง่ายราคา284บาทนะครับอันนี้คือ 0.75 ปอนด์556บาทอันนี้คือ12ปอนด์เหมือนเด็กอ่ะเวลาเราไปร้านขายของเล่นเนี่ยแต่ว่าพอโตแล้วของเล่นผมก็กลายเป็นของงานอดิเรกที่เรียกว่า DIY เพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะเห็นแล้วเนี่ยอยากจะใช้น่าใช้เพราะว่ามันซื้อไปแล้วไม่ใช่ว่าใช้ได้ครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปเผลอๆเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างผมก็จะแวะมาห้างพวกนี้ฮะได้ความรู้ใหม่ๆโซนตรงนี้ก็เป็นพวกครีมตัดลวดครีมตัดเหล็กนะครับนี่เหมือนเดิมฮะเขาจะไล่ตั้งแต่ตัวเล็กสุดแล้วก็จนกระทั่งตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ตัวนี้ 1,364 บาทไขควงสั้นสำหรับใช้ขันในที่แคบไขควงกลางไขควงด้ามยาวและเป็นปากแฉกปากแบนทุกขนาดทุกชนิดนะครับทำไมต้องอยู่ในตู้กระจกเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นสินค้าราคาแพงที่เวลาเราจะขายให้ลูกค้าเราต้องเดินบินทุกครั้งที่อ๋อครับผมต้องเดินบินให้ลูกค้าถ้าผมจะซื้อนี่ก็คือจะต้องไปตามพนักงานมาใช่ครับผมเพราะว่าเราต้องเดินบินแล้วสวยงามน่าใช้นี่มันมีงอๆด้วยเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่อง
เสี้ยวครับผมจะเป็นด้ามเสี้ยวไว้ขันตามซอกตามมุมอะไรที่มันเข้ายากๆนะครับผมลังเครื่องมือกระเป๋าเครื่องมือใช่ครับผมจะเป็นพวกลังเหล็กครับผมอันนี้ลังเหล็กใช่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ซื้อไปใส่อย่างอื่นได้ด้วยนะใส่ของใส่ปิกนิกเนี่ยพวกนี้ใส่เวลาจะใส่ของเก็บไว้ท้ายรถยนต์มีอยู่ตัวนึงที่ผมเล็งเอาไว้ตัวนี้เขาเรียกฮาร์ดเคสตัวนี้มันเป็นกล่องที่แข็งพิเศษครับผมกล่องกันกระแทกเพราะว่าในกลุ่มที่เขาทำ power box เวลาเขาติดรถแคมปิ้งเนี่ยเขาจะหากล่องที่มันแข็งเพราะว่าเขาจะไปใส่แบตเตอรี่ลิเธียมเราสามารถที่จะถอดออกเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะใส่ล็อกใส่แบตเตอรี่ใส่อุปกรณ์เนี่ยใส่ของมาในนี้เลยเครื่องเชื่อมสายไฟสายอะไรงานสนามหลอดไฟสปอตไลท์วัดแอมป์ไงเวลาเราชาร์จโซล่าเซลล์กี่แอมป์ราคา856บาท600ก็มีนะครับยี่ห้อโกดักนั้นไม่ได้ผลิตแค่ฟิล์มหรือกล้องถ่ายรูปแต่ว่าเขาขายพวกแบตเตอรี่นะครับและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะตอนนี้เซลล์1แถม1นะ70บาทผมได้2อันตรงเคาน์เตอร์เช็คเอาท์หรือว่าจุดแคชเชียร์จุดจ่ายตังค์นี่เห็นไหมเขาจะตกแต่งสวยมากเลยเขาจะเป็นเหมือนใบเฟิร์นพนักงานแจ้งว่าก็จะใช้โครงการของรัฐบาลยิ่งช็อปยิ่งได้อะไรได้ครบนะครับนี่เก้าอี้แคมปิ้งตรงนี้เต็นท์เชื่อแล้วแหละที่ว่ามาที่ฮาร์ดแวร์ได้ของครบจริงๆซื้อครบจบที่เดียวนี่คือสโลแกนใช่ไหมใช่ค่ะซื้อครบจบที่เดียวเนี่ยสโลแกนของฮาร์ดแวร์ตรงโซนนี้ก็จะมีพวกไอทีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดเมาส์สายเสียบแจ็คเครื่องเสียงโซล่าเซลล์นะที่นี่มีโซล่าเซลล์ด้วยมีเยอะมากเลยนี่โมโน450วัตต์ราคา 4,687 บาทโพลี่ก็จะถูกหน่อยนะครับโพลี่340วัตต์ราคา 3,000 อู้ถูกจะเห็นว่าแผงโซล่าเซลล์ก็เป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อที่เราคุ้นหูกันนะครับเพราะว่าจูปิเตอร์นี้เขาเก่งเรื่องทำพวกปั๊มมานานนะครับถ้าดูวงการปั๊มวงการบาดาลเนี่ยจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีตอนนี้มีแผงโซล่าเซลล์ยี่ห้อนี้จำหน่ายที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ด้วยนะครับแล้วก็ราคานั้นเท่ากับข้างนอกเขาเรียกว่าเท่ากับเวลาเราเซิร์ชหาพวก Shopee Lazada เนี่ยเท่ากันซึ่งไปซื้อแบบนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามาถึงบ้านเรามันจะแตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้คือมาจับมาทดลองมาดูมาลูบมาคลำแล้วก็ยกไปใส่ท้ายรถได้เลย 4,489 บาทแผ่นโซล่าเซลล์โมโน450วัตต์ที่เป็นเอาไปขนานแผงแบบนี้เข้า1ออก3หรือว่าเข้า3ออก1นี่ซื้อแบบนี้ไปเยี่ยมเลยสายมีไหมนี่นะอันนี้กี่สแควร์มิลมันมีขนาด4สแควร์มิล6สแควร์มิลนี่ใช่ไหมบนนี้ใช่ไหมคือมาที่นี่ซื้อแผงแล้วก็ซื้ออินเวอร์เตอร์ไปต่อที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปที่อื่นแล้วครบส่วนตัวนี้ราคา 15,526 บาทอันนี้มันเป็นไฮบริดนะฮะไฮบริดโซล่าอินเวอร์เตอร์ 5K ยี่ห้อแลมตันก็ทำไฟโซล่าเซลล์ด้วยนะครับเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยเราจะเจอว่าถ้าเป็นไฟโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นยี่ห้อที่เราไม่จับเป็นยี่ห้อที่แบบว่าสั่งสติ๊กเกอร์ไปแปะกันเองแล้วก็มาตรฐานเอามา3เดือนไฟไม่สว่าง6เดือนแบตหมดอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่ายี่ห้อเป็นเครื่องการันตีแผงโซล่าเซลล์ที่นี่เยอะพอสมควรรู้แล้วว่าจะต้องซื้อที่นี่โอ้ยโทษนะครับผมกรรไกรตัดหญ้าแบบต่างๆตัดกิ่งไม้คราดจอบพลั่วนี่คราดเล็กจอบสีทองอุปกรณ์ต่อน้ำหยดอยู่ตรงนี้สาย PE ก็มีถูกไหมก็เปลือกใส่ตรงนี้แล้วข้าวเจ้าก็ออกมาจากตรงนี้ 15,000 บาทเราก็กลายเป็นเท่าแก่โรงสีได้แต่ก่อนอื่นเราต้องหัดปลูกข้าวให้เป็นก่อนนี่ไงยี่ห้อคันโต้ตัวนี้ที่บ้านผมมีคือมันจะไปเสียบกับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเครื่องพรวนดินพอเราเข็นปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็จะปั่นดินมันจะมีหลายแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นหัวแบบไดหญ้าหญ้าใช่อยู่แต่นี้เป็นหัวพรวนดินแบบลึกมันมี2ฝั่งฝั่งโน้นฝั่งนี้เนี่ยอันนี้จะลึกหน่อยถ้ามีเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายอยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อหัวไปเปลี่ยน 1,400 บาทก็กลายเป็นเครื่องพรวนดินโอ้ปั๊มลมหลากหลายมากอันนี้ยี่ห้อสแตนเลย์นะเป็นปั๊มโรตารี2แรงม้า
ราคา 3,371 บาทหินเจียเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเบนซินนะครับล้อแล้วก็มอเตอร์อเนกประสงค์ล้อยางล้อพลาสติกล้อยูรีเทนน็อตสกรูพุกท่อน้ำน้ำดื่มงานเกษตรใช่ไหมท่อ PPR เป็นท่ออย่างหนาที่ทนแรงดันพิเศษน็อตชุบซิงกับไม่ชุบแหวนอีแปะแหวนสปริงยังมีอีกหลายแผนกครับที่ผมยังเดินไม่ครบเพราะว่าของมีเยอะจริงๆอาจจะใช้เวลาทั้งวันถ้าใครจะมาที่นี่ก็ให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆเลยครับผมกำลังจะไปในโซนอาคารที่อยู่ด้านข้างของห้างฮาร์ดแวร์เฮาส์เรียกว่าซูเปอร์แมทนะครับไปดูว่าซูเปอร์แมทมีอะไรครับโซนซูเปอร์แมทก็คือโซนที่แยกเอาพวกวัสดุที่เกี่ยวกับโครงสร้างทั้งหลายที่เห็นอยู่นะครับท่อสารพัดท่อสารพัดชนิดนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นที่เห็นกำลังขึ้นของอยู่จะเป็นเหล็กรูปพรรณเหล็กฉากเหล็ก I-beam H-beamเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างซีกตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการมุงหลังคากระเบื้องหรือว่าจะเป็นพวกแผ่นเมทัลชีทก็อยู่ในซีกตรงนี้นะครับขับรถช็อปไม่เหมือนใครไม่ต้องรอขับรถเข้าอาคาร 2. จอดรถในจุดที่ต้องการ 3. จ่ายเงินที่แคชเชียร์แล้วก็นำรถออกนี่เป็นรูปแบบใหม่ที่สะดวกมากหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเอารถมาเองทางนี้ก็มีบริการจัดส่งให้ถึงที่ส่วนนี้คือส่วนที่เป็นของ SCG Home นะครับด้านหน้าครับจะเป็นโปรโมชั่นสินค้าโปรโมชั่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะแบบลึกแบบตื้นแบบกว้างราคาเริ่มตั้งแต่ 1,490 บาท 1,290 ก็มีครับเตาแก๊สแบบ2หัวน่าเดินจริงๆทุกอย่างดูใหม่สะอาดเอี่ยมอ่องนี่หลังคากระเบื้องแบบต่างๆนะครับนี่รับประกันถึง10ปีเลยรับประกันปั๊มน้ำ5ปีโอ้อ่างน้ำวนอ่างจักรชีอันนี้คือ 3,260 290บาทก็มีคือเขามีของตั้งแต่ระดับราคาทั่วไปจนถึงที่เป็นระดับคุณภาพสูงไปเลยก็ราคาก็สูงตามนะครับก๊อกน้ำโอ้ตรงนี้ก็สวยตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะสวยงามมากอันนี้ 8,500 บาทแล้วก็นี่เป็นบานซิงค์แบบต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดควันของฮาร์เฟล่เตาแก๊ส2หัว 17,900 บาทครับ 9,900 บาทเตาแก๊ส2หัวแบบธรรมดานะครับก็มีเริ่มตั้งแต่890บาทนะเริ่มตั้งแต่890บาทจนถึง 2,000 กว่า 2,300-2,800 ชุดนี้ก็จะเป็นเตาอบแบบแก๊สนะครับนี่ราคา 18,900 บาทคือบางทีผมไปเห็นที่เป็นราคาเป็นหมื่นก็ไม่อยากเดินแล้วบางทีมันแพงไปแต่ว่าไม่ใช่นะฮะถ้าเราเดินดูเนี่ยเขามีทุกแบบทุกราคาอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมราคา 5,990 บาทอ่ะน่าซื้อมากเลยดูสิสินค้าที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นไปทางสุขภัณฑ์เครื่องครัวแล้วก็หลังคาฝ้าเพดานนะครับกระเบื้องปูพื้น60คูณ60นะครับ106บาทต่อแผ่นนะครับนี่ลายแบบนี้อันนี้175บาทต่อแผ่นและที่ถูกลงมาหน่อยอันนี้จะเป็นเนื้ มันหยาบๆนิดๆ น่าจะไว้ในห้องน้ำไม่ลื่นนะฮะเพราะว่าผมเอามือลูบเนี่ยมันสับๆนะอันนี้คือเ
แผ่นละ95บาทเนี่ยสำหรับผมถือว่าถูกมากเห็นจากการออกแบบการดีไซน์หน้าร้านมองจากภายนอกเวลาขับรถผ่านเข้ามาเนี่ยบอกตรงๆว่าผมไม่กล้าเข้ามากลัวว่ามีแต่ของแพงๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่นี่มีของตั้งแต่ราคาถูกราคาต่ำถ้าเทียบกับร้านข้างนอกเนี่ยผมว่าที่นี่ถูกกว่าด้วยซ้ำไปถ้าคุณเข้ามานี่คุณจะเจอของเจอสินค้าที่คุณต้องการในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวครับการร่วมมือทางธุรกิจแบบนี้ก็มีข้อดีที่ทำให้ลูกค้านั้นเกิดความสะดวกนะครับมาที่เดียวก็ได้ของที่ต้องการครบถ้าต้องการของประเภทสินค้าช่างก็ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์แต่ถ้าต้องการที่เป็นสุขภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นกระเบื้องมุงหลังคาฝ้าเพดานก็ที่ SCG Home นะครับมีบริการรับติดตั้งด้วยนะครับรับประกันสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่สาขานี้นะครับแต่ว่าเขายังมีสาขาย่อมย่อส่วนฮาร์ดแวร์เฮาส์ไปตั้งใน SCG Home หลายจังหวัดเช่นที่อุบลราชธานีหาดใหญ่อุดรธานีจันทบุรีโคราชสะเดาและนครนายกเป็นต้นใครอยู่จังหวัดไหนก็ตรวจเช็คสาขาตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับทางด้านซ้ายมือของผมมีอาคารสีส้มเขียนว่าNoble Lift เดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจดูครับผมอันนี้คือส่วนเดียวกันได้ยังไงเป็นของฮาร์ดแวร์เฮาส์เป็นส่วนเดียวกันครับผมเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์เฮาส์แต่นี่คือจะเป็นของ Noble Lift จะเป็นพวกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายพวกโฟล์คลิฟต์สแต็กเกอร์ลิฟท์พักครับเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์เฮาส์ที่แยกเฉพาะพวกอุปกรณ์ยกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายนะเป็นพวกแฮนด์ลิฟท์โฟล์คลิฟต์ลิฟท์พักซิสเซอร์ลิฟท์ต่างๆและก็ทุกตัวที่นี่ไม่ใช้เครื่องยนต์ใช่ครับไม่ใช้แบตตะกั่วใช่ครับใช้เป็นแบตลิเธียมทั้งหมดแล้วใช่ครับท่านที่รักงานช่างท่านที่ชอบงาน DIY เหมือนผมมาที่นี่ครับ Hardware House SCG Home ท่านจะได้ของครบตามที่ต้องการเพราะว่าที่นี่มีของหลากหลายจริงๆครับปกติกาแฟเย็นนี้เท่าไหร่40บาทเหลือ29เฉพาะเสาร์อาทิตย์จันทร์ในวันที่18 19เนี่ยฉลองเปิดสาขาใหม่ของ SCG Home Hardware House สาขาศรีราชานะครับรายการพิเศษเนี่ยเป็นต้นว่าสำรวจการปรับปรุงบ้านจากราคา399ก็ลดพิเศษไป200บาทเหลือ199ในวันที่18และวันที่19จะมีการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้นที่59บาทนะครับมี2รอบรอบ10โมงกับรอบบ่าย3โมงครึ่งท่านสมัครสมาชิก SCG Home ท่านจะได้กาแฟอร่อยๆมูลค่า45บาทแบบที่ผมถืออยู่นี้นะครับรับไปฟรีๆคนละแก้วถ้าท่านเดินชมทั้งห้างฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็ SCG ที่อยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่ติดกันนะครับท่านก็จะได้รับแปลงทำความสะอาดอเนกประสงค์มูลค่า30บาทและที่พิเศษสุดๆก็คือท่านบอกเขาว่าท่านดูจากสมชาย DIY ท่านจะได้รับกล้วยไม้ที่มีมูลค่า50บาทนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ